นี่มาแล้วมาแล้วแล้วต่อได้เลยเหรอต่อเลยครับเป็นไงพี่ตางงดิกูยังงงอยู่เลยนี่ระดับโปรดิวเตอร์ถึงไหนแล้วคันนี้ถึงไหนแล้วถึงคันนี้ในคันนี้ครับครับคันนี้มีแรงม้าน้อยคันนี้650 55ม้า655แต่วิ่งอยู่10ต้น 10.6 โอ้ครับมันเอาอย่างอื่นไปทดแทนกันยังไงครับพี่คันนี้มันจะพิเศษอย่างนึงก็คือเครื่องเขาจะดีหน่อยนึงเป็นเครื่อง2.2 อ๋อขยายเยอะแล้วขยายเยอะครับที่จากที่ดูเนี่ยEvo ทำนิดๆหน่อยๆก็แตะ6 700แล้ว 6-700 วิ่งคือ10 11กันสบายๆครับแต่ถ้าลงต่ำกว่า10ก็เริ่มลำบากแล้วโอ้โหลำบาก มันจะมาป้วนเปี้ยนอยู่10ต้นเลยฮะแต่ไม่ยอมลงสักที บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยอีกนิดเดียวนิดเดียวทำไมไม่ลงไม่ลงใช่ใช่เขาไล่กันมาตั้งไม่รู้กี่ปีเพราะจากที่ดูส่วนใหญ่ Evo จะทำจะอยู่ระดับ11 10 1112เนี่ยป้วนเปี้ยงอยู่ประมาณนี้แต่พอจะลง9นี่ก็เริ่มจะเป็นรถแข่งแบบชุดใหญ่แล้วคันนี้ก็ 10.6 อยู่หลายสนามมากนะครับไม่ยอมลงไม่ยอมลงไม่ยอมลงสายก็ไม่ลงแล้วอย่างในบริการในอู่พี่น้อยตอนนี้ก็คือหลักๆโซนที่มีโซนที่แบบว่าสร้างรถขึ้นมาเหมือนสมัยก่อนไหมครับยังมีใครมาทำไหมครับอย่างคันนี้ครับก็สร้างขึ้นใหม่อ๋อเจ้าของรถก็ตอนแรกคือคุยกันอ่ะรถบ้านครับแต่ก็กลับลำขอ800ม้าครับอันนี้เป็นรถของอ้วนรถซิ่งคือเขาอยากได้900ครับครับแต่บอกเขาขอส่งสัก800 850แล้วกันอันนี้ก็ชุดใหญ่คือเอาง่ายๆใครที่เข้ามากับพี่น้อยเนี่ยไม่มีแรงม้าต่ำกว่า500เลยที่ดูจากในอู่เนี่ยคือแบบ500ขึ้นหมดเลยใช่ครับห้าร้อยรถบ้านครับห้าร้อยรถบ้านเลยครับโอ้โหขอดูคันนี้หน่อยครับคันนี้เป็นของตัวเป็นเพิ่งทำเสร็จครับคันนี้มีแรงม้าอยู่680เพิ่งแตะสนามก็วิ่ง 10.7 แล้วใช่ครับก็คือรถในอู่พี่น้อยแต่ละคันเนี่ยไม่ต่ำกว่า500แถมก็ไม่เกิน11สักคันเลยคือป้วนเปี้ยนอยู่10หมดเลยจะส่งงานเลข10หมดครับอ๋อส่งงานเลข10หมดส่งงานเลข10หมดก่อนที่จะทำก็จะคุยกันครับก็บอกว่าแรงม้าเท่านี้นะประมาณนี้คือไม่เชิงว่าส่งงานหรอกคือถ้าเรา600อัพแล้วเนี่ยยังไงก็เลข10ครับน้องเข้าไปขับที่สนามก็แตะ10ทุกคันแตะ10ทุกคันครับไม่ใช่ราคาคุยแต่ผมเห็นรถสีเหลืองแล้วผมนึกอีกคันนึงเนี่ยจะต้องมีชื่อนี้โผล่ขึ้นมาอันนี้คือพี่เอกมิคาโดทำที่นี่หรือเปล่าฮะทำที่นี่มั้งครับอ้าวมีมั้งครับด้วยคันนี้ได้ป่ะขอฟังเสียงคันนี้ได้ครับได้ครับติดครับติดทุกคันมีมั้งครับด้วยมั้งครับเอ๊ะพี่น้อยนี่ยังไงนะสมัยก่อนเคยคิดอยากได้อีโวกันนะมันเย็นจะเย็นนะฮะเมื่อก่อนเพื่อนๆใครดูเรื่องเร็วฟ้าผ่าเนี่ยจะอยากได้อีโว3ทุกคนฉันหลงใช่ไหมฉันหลงจอดนานเอาละจอดนานจอดนานเย็นไงอยู่ข้างในมาแล้วได้ลมเสียงอีโวก็ยังโหดเหมือนเดิมแต่หลังๆเราจะไม่ค่อยเห็นอีโว4นะคนจะเล่น3แล้วก็ข้ามไปส่วนใหญ่จะนู่นเลยข้ามไป6 7 8แล้วผมขอถามเป็นความรู้อีกอย่างนึงทำไมเดี๋ยวนี้บ้านเราถึงไม่บ้านเราไม่มีอีโว10หรอพี่มีครับมีแต่น้อยมากจะอยู่ในกลุ่มอีกกลุ่มนึงกลุ่มผู้ใหญ่หน่อยอ๋อเพราะอีโว10เนี่ยเคร
ครื่องเขาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเครื่องสแปร์ถ้าเป็นยูโร1ถึง9เนี่ยช่วงชาร์จจะ88ครับครับแต่พอเป็นยูโร10แล้วช่วงชาร์จจะเหลือ86รถมันก็จะหักคอไปนิดนึงอ๋อความแรงน้อยลงความแรงน้อยลงเน้นหล่อเน้นหล่อแต่เร็วนะครับเพราะว่าเกียร์เป็น NMT อ๋อก็คือฉลาดขึ้นก็เป็นเกียร์ฉลาดขึ้นใช่ครับอ่าโอเคแล้วขี่สบายปิดเครื่องนี้ก่อนนะครับเสียงสะใจมากเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็น Evo 10ก็เลยอยากจะพี่น้อยเคยได้มีการแบบว่าศึกษาเครื่องอะไรของมันหรือยังก็มีมาเซอร์วิสอยู่นะครับอ๋อมีมาเซอร์วิสอยู่ก็มาทำแต่ขีดจำกัดของเครื่องค่อนข้างเยอะเป็นเสื้ออลูมิเนียมแล้วก็หลายๆอย่างที่มันไม่รองรับคือต้องเปลี่ยนเยอะทำแรงได้แต่ว่าต้องชุดใหญ่ชุดใหญ่ลงทุนเยอะลงทุนเยอะไปไม่เหมือนพวกนี้เครื่องบล็อกเก่าปรับนิดนึงก็ไปได้ไปได้เลยรู้มือก็เนี่ยในนี้ไม่มีต่ำกว่า500แรงม้าที่เราเห็นนะเราไปดูรถที่ว่าอีกคันหนึ่งที่สร้างชื่อครับเราไปดูรถที่เมื่อกี้พี่ต้าเกิดไว้แล้วไงก็ขอบคุณพี่น้อยมากครับขอบคุณพี่น้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวให้อยู่แถวนี้ก่อนเดี๋ยวอยู่แถวนี้ก่อนนี่แหละอยู่ก็อู่เขาอยู่นี่มึงจะไปไหนล่ะไปเออนะครับพี่ต้าพาทัวร์ตาต้าพาซิ่งไม่ใช่พี่จอนไปตาต้าพาซิ่งนี่ครับอันนี้ก็คือพระเอกของเรานี่เองในวันนี้ครับคันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเขาเรียกไงเพื่อนๆได้ไปงานติดตามติดตามสโบเดย์ที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นรถที่เขาเรียกว่าไปคนเดียวเขาบอกคนเดียวหัวแถวเลยหัวแถวหัวแถวเด่นเลยถ้าใครเห็นติ๊กเกอร์นี้ก็จะรู้แน่นอนครับไหนสติ๊กเกอร์ไหนไหนตากล้องดูดินี่ครับมีคาโดนี่ซึ่งพี่เขาก็เอาไปวิ่งโทโบเดย์ที่ผ่านมาแล้วรถก็คือทำที่พี่น้อยนี่แหละเล่นเล่นใครเล่นใครมาแล้วมากาดกาดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอกครับแนะนำกับเพื่อนนิดนึงครับแนะนำตัวนิดนึงตัวเลยเอกมีคาโดครับน้อยใส่ใหม่ขนมจีนน้ำยาปูโอ้โหมาชุดใหญ่มาชุดใหญ่ครับชุดใหญ่คือต้องเป็นชื่อทีมยาวขนาดนี้เลยใช่ไหมใช่ครับต้องไปควบคู่กันแชร์ยังฝากพี่เอกพี่เอกแชร์ยังครับแชร์ก่อนจะไลฟ์อีกแล้วคือในเรื่องของเทอร์โบเดย์คันนี้ที่ได้ข่าวว่าไปวิ่งเทอร์โบเดย์มาแล้วบอกว่าเขาเรียกแรงมากๆมีคนพูดถึงมากเขาเรียกหัวกะทิหัวกะทิแล้วเป็นยังไงบ้างครับวันนั้นที่เอาไปวิ่งกันมาก็ขับเล่นธรรมดาครับปกติขับเล่นธรรมดาครับผมคือตัวพี่เอกเนี่ยก็คือทำอยู่ที่พี่น้อยเกือบทุกคันเลยมั้ยครับส่วนใหญ่อีโบก็คือทำที่นี่หมดเลยสเต็ปแตกต่างกันอ๋อคือไว้ขับเล่นให้มันสนุกต่างกันไปอะไรเงี้ยฮะใช่มั้ยคันนี้คือคุยกันเลยว่าขับใช้งานปกติความร้อนไม่ขึ้นเปิดแอร์ฟังเพลงได้ปกติไม่รื้อไม่รื้อสักชิ้นคอนเซ็ปต์คันนี้คือไม่รื้อไม่รื้อเลยครับผมจริงๆด้วยครับแล้วคันนี้ไม่รื้อเลยครับอันนี้คือสภาพคือรถบ้านเลยแล้วที่คุยกับพี่น้อยแรงม้าเราคุยกันไว้เท่าไหร่ตอนแรกขอเขา600เขาแถมมาอีก30อ๋อมีแถมมาให้อีก30ครับ600นี่ก็บ่อยไงอยู่ในโลบูทหรือว่าไฮบูทแล้วไฮบูทครับไฮบูทแล้วนะครับครับแต่ยังไปได้อีกแต่ว่าพอก่อนพอก่อนฮะเพราะเราก็เค้าเรียกไงวิ่งแบบขับสนุกเดี๋ยวจะไม่สนุกเดี๋ยวจะไม่สนุกเดี๋ยวจากสภาพแบบของครบจะกลายเป็นอย่างที่เห็นกันอยู่ในโอเดี๋ยวรื้อของคอนเซ็ปต์เราคือไม่รื้อแล้วว่าตอนนี้คือไปสร้างชื่อมาแล้วคือไงมีการถ่ายเลือดใหม่เลยเหรอพี่วิ่งแล้วขายเลยครับวิ่งแล้วขายเลยหล่อเลยอันนี้คือเปลี่ยนเจ้าของแล้วครับกำลังจะเปลี่ยนเจ้าของก็นี่เนี่ยครับคอนเซ็ปต์ของพี่เอกก็คือภายในครบทุกอย่างอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแต่เรามาดูที่เครื่องยนต์ดีกว่าครับพี่อันนี้คือที่ว่าขอพี่น้อยป้วนเปี้ยนอยู่600ม้าแต่พี่น้อยแถมให้30ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะถามพี่เองหน่อยว่าไอ้เทอร์โบเดย์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่เทอร์โบเดย์เกิดขึ้นมาได้เพราะผมกับพี่บอยเชงคือเราคิดถึงฟิลรถเทอร์โบมารวมตัวกันในยุค90อะไรประมาณนี้ครับแบบว่าเฮ้ยไหนๆก็แบบว่า
หาที่สักที่นึงรวมตัวกันนัดคุยกันพบปะกัน 2-3 เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับมาเจอกันเพราะตอนนี้คนเล่นเทอร์โบก็เยอะขึ้นก็นั่นแหละครับเราถึงได้เห็นแรกๆอาจจะน้อยหน่อยตอนนี้มันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆพอมันเริ่มมีงานปุ๊บได้เจอกันบ่อยขึ้นใช่ครับแรกๆ20 30คันตอนนี้นับได้หลักร้อยครับล่าสุดนี้เท่าไหร่ครับพี่ก็ต้องเกิน100อ่ะครับยังดีที่ปั๊มก็อนุเคราะห์ให้จอดได้คือเราไปเนี่ยเราขอความร่วมมือกับเพื่อนๆสมาชิกด้วยว่าเรื่องของการใช้เสียงอะไรงี้ความสะอาดอะไรงี้ด้วยนะฮะคือง่ายๆบ้านเราเนี่ยมีคนเล่นรถเทอร์โบปีแบบยุค90น่ะเยอะแต่แล้วไม่ค่อยเอาออกกันมาแล้วเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยได้เห็นตัวไปเก่าเก็บจอดเก็บกันส่วนใหญ่พอมีงานทีอย่างมีงาน90ที่ออกกันทีผมก็เลยคิดว่าน่ามีงานเทอร์โบทีรวมรถเทอร์โบล้วนๆทีนะอะไรเงี้ยนานๆทีมารวมตัวกันมาเจอกันพูดคุยกันก็ไม่น่าเสียหายอะไรครับผมก็เลยจากงานล่าสุดมาเราได้เห็นแบบรุ่นแปลกๆที่เราไม่ได้เห็นมานานบ้างมั้ยฮะมีแบบรุ่นอะไรที่แบบพิเศษเอ้ยโหแม่งยังมีอยู่อีกเหรออย่างเงี้ยถ้าผมชอบนะตอนนี้ผมชอบเปอร์โย205เปอร์โย205คุณคิดว่ามันจะมามีอะไรโดดเด่นได้ไง205ใช่คันในตำนานสมัยก่อนหรือเปล่าแถวบ้านที่ผมมองรถกระป๋องนะคันเล็กๆที่เมื่อก่อน2แซ่ดๆหรือเปล่าครับใช่ครับอ๋อคันนั้นนี่คือวิ่งแบบนานมาแล้วหายไปเลยตอนนี้เขากลับมารู้สึกจะเป็นสองวิ่งเล่นด้วยกันโทโบใช่ไหมครับใช่ครับก็คือคันนี้ถ้าเขาเรียกว่าตำนานตั้งแต่สมัยเส้นเกษตรตั้งแต่สมัยนู้นและนานมากแล้วคือหายไปเลยใช่ครับหายไปเลยก็อย่างว่าที่เราบอกครับว่าพอไม่มีงานก็ไม่มีรถที่ออกมาเห็นไม่ได้เห็นรถเพราะพวกนี้น่าจะเป็นรถเก็บรถเก็บรายละเอียดแล้วไม่รู้จะขับไปไหนกันด้วยใช่ใช่เพราะส่วนใหญ่ก็คือจอดก็คือถ้าไม่มีงานพวกนี้ก็จะไม่ได้เห็นรถพวกนี้ก็คือมีเปอร์โยที่พี่เอกชอบแล้วมีอะไรมากพี่ก็ส่วนมากจะไปทางผมถนัดอีโวครับก็จะไปทางอีโวส่วนใหญ่เพื่อนๆอีโวอะไรมากันเยอะหน่อยจะมีอีโวมาจอดโชว์กันรถอะไรไอเทมมั่งรถอะไรอย่างเงี้ยครับมาจอดกันมั่งก็ได้เจอในงานนี้ครับผมแล้วมีแนวโน้มว่าจะจัดอีกเร็วๆนี้ไหมครับพี่หรือว่าให้คิดถึงกันก่อนก็รอดูตามพวกวันหยุดนะครับตะเลิกเลยนะเปล่าเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ว่างเดี๋ยวเพื่อนไม่ว่างเดี๋ยวจะกลัวจะนอนดึกกันเลยเนี่ยเดี๋ยววันจะตื่นไม่ไหวมาได้คันนี้เป็นเจ้าของคันนี้คือที่แน่ๆตอนนี้พี่เอกคือเล่นอีโวมาหลายคันที่ครอบครองมาแล้วมีอีโวอะไรบ้างครับพี่ก่อนที่จะมาเป็นคันนี้มี3มี9มี8มี6มี5มีหมดครับโอ้โหแล้วเรามาคือแบบว่าผมทำมาเรื่อยๆใช้มาเรื่อยทำขายด้วยครับแล้วจับจุดตรงที่ว่าอะไรคุ้มเงินสุดตอนนี้นะตอนนี้ที่ทำอยู่อ่ะผมคิดว่าบอดี้เนี้ยมันคุ้มเงินสุดก็คือบอดี้อะไรง่ายสุด6ของเล่นเยอะ5 6 5 6ครับผมของเล่นเยอะพอทำแล้วมันไม่แพงแล้วมันแรงด้วยใช่ครับมันก็ประมาณที่วางไว้กับแรงม้าที่ได้มันก็เกินคาดนะแล้วก็วิ่งก็ไม่ขี้เหร่อะก็ไม่ได้อายใครอะคนอื่นก็อายเยอะแยะคือนิสัยผมอะรถ90รถเก่าอะไรก็ตามผมต้องแรงในระดับนึงคือได้มาขับเฮ้ยรถ90จริงมาโดนแจ๊สเบิ้ลใส่แล้วสู้เขาไม่ได้มันก็ไม่ไหวไอ้แจ๊สครับ4หรือเปล่าไม่เอาไม่เกี่ยวยุ่งเขาอ๋อไม่ใช่อ่ะอ๋อก็คือผมมีคอนเซ็ปต์ในใจของผมมาตัวผมนะคือแบบว่ารถ90กูรถเก่ากูยังไงก็ต้องแรงก็คือตอนนี้พี่เอกมองว่าในบอดี้อีโวทั้งหมดอ่ะ56คุ้มสุดคุ้มเงินสุดคุ้มเงินสุดก็เลยทำนี้ขึ้นมาแล้วคดีก็เปลี่ยนเจ้าของใหม่แล้วเรียบร้อยเย็นนี้ก็พอดีวิ่งเสร็จแล้วน้องก็เห็นผลงานน้องว่าไงเดินมาหาพี่ว่าไงก็ถามว่าพี่ขายหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับโอ้ถ้าชอบก็ขายครับการง่ายๆกันอย่างนี้เลยเขาชอบมาจำซะงั้นเรียบร้อยก็คือเรียกว่าออกงานสร้างชื่อแล้วก็ขายอันนี้แล้วมันจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ครับพี่กำลังมองอีโวสามเหมือนกันกำลังพี่แบงค์เขากำลังมองโปรเจกต์อีโวสามอยู่ครับผมคือขายคันนี้แล้วเนี่ยกำลังมองโปรเจกต์ใหม่อยู่มีโปรเจกต์ใหม่อีกเนื่องจากนี่ที่เปลี่ยนโปรเจกต์เพราะว่าแบบว่ารถมันหนักตันกว่าตัน4กว่าครับตัวผมหนัก100กว่าโลโอ้ไปตัน5อีกรวมไปตัน5กว่าตัน5กว่าบางทีเราไม่อยากลื้อรถอ่ะส่วนผสมในการน้ำหนักมันรวมกันมันเยอะไปมันเยอะไปหนักไปถ้าไปเปลี่ยนเป็นบอดี้3แล้วมาขับเล่นด้วยไม่ลื้อด้วยเพราะ3มันตันตัน3ตัน3มันเบามันเบากว่ากว่ารวมผมมันก็น่าจะสนุกกว่านี้คือคอนเซ็ปต์ผมอยากรถบ้านวิ่ง10คันนี้วิ่งเท่าไหร่คันนี้ที่สุด112คันนี้อยู่112กำลังจะลง10แล้วครับ
ก็ด้วยที่ว่าบอดี้กับที่พี่ไม่ได้รื้อไม่รื้อครับไม่รื้อเพราะจริงๆแล้วถ้าแบบรื้อในวิ่งแต่ตอนวิ่งอาจจะลง10ได้ใช่มั้ยเรื่องน้ําหนักเพราะนี่พี่วิ่งไปแบบสภาพเต็มๆจริงๆถ้ารถบ้านเอา11ต้นนี่ก็เอาเรื่องแล้วกับสภาพแบบนี้นึกว่ารถเดิมทุกคนเห็นว่าคันนี้ไปทุกงานบางทรงบางแสงคือผมขับไปหมดไปหมดคือขับได้อ่ะขับได้ปกติกลางวันกลางคืนขับได้ครับนี่คันนี้ก็คือใช้งานได้ทั่วไปปกติเลยนึกว่าขายทิ้งเพราะว่าตอนนี้มันรักซิลิโคนเขาบอกรัก90รัก90รถขับรถใหม่ทั้งนั้นแหละแหมพี่ขี่วอมาเกือบทุกรุ่นแล้วก็อยากจะเปลี่ยนฟิลไปไม่ทิ้งครับอีโวบ้างไม่ทิ้งไม่ทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องมีครับอีโวพี่ก็ขี่มาตั้งกี่รุ่นต่อกี่รุ่นพูดถึงงานที่กำลังจะเกิดขึ้นหน่อยดีกว่าที่พี่เอกนี่ไปงานนี้นี่ขับกี่รุ่นครับเลฟอัพครับใช่เลฟอัพ2ก็ขับทั้งหมด4รุ่นครับรอบนี้ขับ4รุ่นรุ่นแล้วยังคงเป็น Evo ซะส่วนใหญ่เหมือนเดิม Evo ด้วยแล้วก็เน้นไปที่275มีมั้ยฮะมีรถแข่งของ Evo รถแข่งก็มีคันเนี้ยครับที่จอดอยู่อ๋อคันนี้ก็คือจีนน้ำยาปูนี่ไงน้ำจีนน้ำยาปูคันนี้คือพี่เอกขับเองแชมป์เก่าหรือเปล่าคันนี้ครับผมใช่ครับนี่แชมป์เก่านะรุ่นนี้แชมป์เก่าก็เมื่อกี้ที่ไปดูคันนี้อีกทีแล้วกันคุยกับพี่น้อยเอาไว้ก็พี่เอกขี่เองหวังเวลาลงกว่าเดิมไหมครับสนามนี้หวังครับเนื่องจากเซตมาใหม่ช่วงล่างใหม่ล้อเลอเปลี่ยนใหม่ขยับไซส์เล็กลงหวังอย่างที่ทุกคนเขาหวังอีโวนั่นก็คือหวังเห็นเลข9หวังเห็นเลข9ก็ตอนนี้อยู่ที่พิกัดอยู่ 10.0 ครับ0ครับก็อย่างที่พี่น้อยบอกคืออีโวเนี่ยจะป้วนเปี้ยนกันอยู่10 11แต่กว่าจะลง9เนี่ยลำบากยากเข็นเหลือเกินหูยับจะกระโดดออกจากรถไปผมเซนเซอร์แทนแล้วก็เป็นไปได้จะกระโดดตีนเตะเซนเซอร์แทนแล้วเนี่ยคือมันติดอยู่ติ่งเดียวมัน10.1 10.0 ติ่งเนี้ยวนี้ก็เป็นแสนแล้วนะไอ้ติ่งเนี้ยหลักแสนติ่งนี้ไม่ลงสักทีใช่มั้ยไม่ลงสักทีครับก็คือพี่เอกก็เรียกว่าเป็นความหวังของชาวอีโวแล้วกันนะเพราะว่าทางด้านนี้ได้เป็นคนแรกช่วยอยากจะเป็นครับแต่ยังไม่รู้จะได้เป็นหรือเปล่าเพราะตอนนี้คู่แข่งน่ากลัวมากแต่ละคนอ๋อละครับครับเอ่ยชื่อได้ไหมฮะเอ่ยชื่อได้ไหมก็มีพี่ๆหลายอู่ครับที่ทำกันตอนนี้ก็ทำเตรียมจะไปลุยที่เลฟอัพใช่ครับมีสร้างกันมาเยอะมากอีโวสามาแล้วก็ต้องคอยติดตามดูนะว่าจะมีเขาเรียกสถิติดีๆเกิดขึ้นในงานนี้หรือเปล่าสำหรับเหล่าอีโวเอ้ยผมว่าเนี่ยความพร้อมหลายๆอย่างมันน่าจะดีขึ้นเรื่องของช่วงล่างใหม่ล้อที่ฟังจากพี่น้อยหลายๆคันที่ตอนนี้อากาศนะพี่นะที่พี่น้อยเตรียมตัวไว้ก็น่าจะมีเวลาดีๆให้เห็นเพราะว่ารู้สึกไล่ช่วงล่างไล่เกียร์ไล่อะไรกันใหม่หมดเลยแล้วได้ลองได้ซ้อมได้ไหมครับพี่คันนี้ลองแล้วครับก็อยู่10ต้นอยู่เท่าเดิมอยู่ยังอยู่10ต้นอยู่ยังอยู่ก็คือยังไม่หนีเวลาเดิมก็ยังโอเคอยู่แต่ต้องการให้เร็วกว่านั้นอีกนิดนึงก็ต้องมาดูที่สนามนู้นไปดูที่สนามนู้นแล้วไปนู่นมีโอกาสได้ซ้อมอยู่เนาะมีครับเพราะผมไปเร็วเพราะเดินทางคืนนี้ไหมครับหรือว่าพรุ่งนี้กลางวันครับเอาพรุ่งนี้รถไปก่อนครับรถไปคืนนี้ก็เอาใจช่วยแล้วก็มารอลุ้นเวลาดีๆครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงผลของการแข่งขันก็จะมาอยู่ในบ็อกซ่าเรซซิ่งนี่แหละแล้วพี่แบงค์ไปด้วยนี่ไปครับไม่เหลืออะไรครับฝากถ่ายรูปคันนี้เยอะหน่อยนะผมไปกันวันเสาร์ครับผมไปทำข่าวผมไม่เป็นพิธีกรเนี่ยผมแซวหนักอ่ะคันนี้นี่สตาร์ทได้ฟังได้ไหมครับหรือว่าแจไม่อยู่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลองนั่งสเต็ปอีโวเดิมโอ้โหอ๋อแต่คันนี้วันนี้เนี่ยต้องบอกเพื่อนก่อนว่าเราเอารถออกไปลองลำบากนิดนึงเพราะรถมันติดเออตอนนี้รถติดมากเลยรถมันติดแล้วก็ไปลองไม่ได้ด้วยเพราะว่าเขาอันนั้นมีเจ้าของใหม่ไปแล้วนะรถคันนั้นมีเจ้าของใหม่ไปแล้วเดี๋ยวติดมือพี่เอกกูซวยอีกนั้นเราเปลี่ยนเป็นสตาร์ทให้ฟังเครื่องดีกว่าเต็มหน้าเลยโอ้โหทุกจากเมื่อกี้ครับผมได้คุยกับพี่น้อยไปแล้วเรื่องความแตกต่างของตัวเครื่องยนต์
ระหว่าง Evo รุ่นใหม่ๆกับ Evo เก่าอย่าง Evo 3พวกนี้แล้วเรื่องในการขับขี่มันแตกต่างกันมั้ยครับเวลาแข่งเรื่องของบล็อกเครื่องเรื่องอย่าง Evo 3กับ Evo 5 6พอเวลาไปแข่งจริงๆแล้วมันแตกต่างกันมั้ยเรื่องนิสัยเหมือนกันครับนิสัยเหมือนกันเหมือนกันการขับฟีลการขับระยะการอมคัดการสับเกียร์เหมือนกันหมดก็คือพูดง่ายๆถ้าขับตัวเก่าได้ก็ขับตัวใหม่ได้สบายไม่ได้แตกต่างกันเลยได้ครับพอดีใส่เครื่องทุกอย่างเหมือนกันระยงระยะมันใกล้เคียงกันหมดเหมือนกันหมดครับเกียร์เกิร์เหมือนกันหมดอ๋อก็คือสามารถกระโดดข้ามไปขี่ขนาดก็ได้ถ้าขับ Evo มาเรื่องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับพี่เอ๋เขาขับได้ทุกรุ่นอยู่แล้วกระบงกระบะแกก็ขับกระบะเซฟิโร่ฮอนด้าก็ขับเหลือหน้ายาวอย่างเดียวตอนนี้เอาสักหน่อยไหมปีนี้มีเฟรมครับมีเฟรมเฮ้ยมีเฟรมด้วยมีเฟรมคันหนึ่งครับจริงเหรอครับโอ้ยเอาแล้วเครื่องอะไรครับเปิดได้ไหมแง้มหัวได้ไหมเครื่อง 3U ครับอืมครับมาถึงก็เล่นบล็อก V ซะเลยอืมอู่ลุงหนวดโอเคครับประจำแล้วก็รอดูแล้วกันเดี๋ยวให้ลุ้นอีกทีว่าเป็นรถอะไรตอนนี้ 80-90% ละ80-90% แล้วครับโอเคแต่มันก็ใกล้ขึ้นมาแล้วนะงานใหญ่งานอะไรงี้อันนี้เราขอฟังเสียงเครื่องคานูนหน่อยสตียูทของพี่เอกหน่อยครับคันนี้จะเงียบหน่อยเพราะเป็นทรงรถบ้านอยู่แต่ทรงคือรถบ้านจริงๆนะครับคันนี้เสียงนุ่มนวลมากเป็นสตรีทยูทนะปกติเนี่ยเราจะพาไปนั่งด้วยเอาเจ้าของรถขับใช่ครับแต่ว่าแต่วันนี้เส้นสายใหม่แล้วก็รู้กันอยู่ครับเออแล้วอีกอย่างคันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วครับเปลี่ยนมือโอเคก็แล้วอย่างรถ90อย่างเงี้ยพี่ภายในชุดตรงชุดแต่งมันเยอะไหมคือส่วนมากรถพวกนี้เน้นเก็บเดิมเน้นเก็บเดิมเก็บสภาพครับผมคือต้องมาคือแผงข้างเบาะพงทีละชิ้นนะไม่ได้ว่ามาทีเดียวนะครับเราต้องไปไล่ตามหาอีกดูสภาพดูอะไรด้วยฮะแล้วราคามันแรงไหมพี่พวกนี้ไม่สูงครับของ Evo ราคาไม่แพงแล้วชุดตรงชุดแต่งมันได้กี่ประเภทอะไรยังไงบ้างครับพี่เน้นเป็นเดิมมากกว่าครับคันนี้อย่างคันนี้ก็คือจริงจะเป็นพาร์ทเดิมๆเลยใช่ไหมครับพาร์ท6เดิมหมดครับเป็นพาร์ท6เดิมแล้วก็แค่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้ออย่างเดียวครับหลักๆก็คืออยู่ในเครื่องนี่แหละครับที่ทำไปเยอะคอนเซปต์ยุค90มันจะเป็นยุคประหยัดงบดีกลับมายุคที่แบบว่ารถเดิมเน้นเดิมๆก็ครบแต่เราไปยุ่งกับเครื่องเยอะแต่งบตรงเครื่องเนี่ยหลายอยู่นะหนักอยู่อย่างคันนี้หมดเท่าไหร่ถามแบบเล่นๆครับโปรดีผมอยากแบบตัวเลขคำขับผมว่าเกินราคาขายอยู่แล้วล่ะก็ประมาณ6กว่าๆครับคือหลักๆกำไรใช้กำไรใช้ความสุขของ90เขาเป็นประมาณนั้นแผงข้างได้ก็จะหาเบาะสภาพดีๆได้ก็จะหานู่นนี่นั่นนอกจากเงินแล้วต้องเสียเวลาด้วยก็อยู่ที่ใจครับอยู่ที่ใจเดียว90มันก็ต้องแลกกับมันหน่อยโอเคฝากถึง Midnight BK ที่กำลังจะรีแบรนด์ใหม่ฝากถึงผลงานนิดนึงครับสุดท้ายแล้วครับก็ฝากถึงงาน Turbo Day ที่ว่าจะจัดในอนาคตแล้วก็งานอะไรนะครับ Midnight ที่จะว่าจะรีแบรนด์ใหม่ครับฝากเพื่อนๆนิดนึงก็ฝากถึงเพื่อนๆนะครับสาวก Midnight นะครับก็คือว่าเราจะหาสถานที่รองรับให้อยู่ครับนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าที่เราจัดแต่ละทีก็รถเยอะแน่นอนอยากให้สถานที่มันโฟลที่สุดทุกอย่างออกมาดีที่สุดก็รอกันนิดนึงครับครับอาจจะเป็นเทอร์โบรวมกับมิดไนท์รวมๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหอย่างนั้นยิ่งมันเลยเดี๋ยวพี่ครับผมมีแน่นอนครับหนาวนี้ใช่ครับหนาวนี้มีแน่นอนไม่น่าเกินมกรามั้งพี่นะผมบอกพี่เอบอกหนาวนี้เจอกันแน่นอนครับต้องมีหน้าหนาวนี้ครับหน้าหนาวนี้ต้องมีแน่นอนขับบนในโรงน้ำแข็งโอ้โหหนาว
อยู่ดีมึงก็เงียบเปล่าเมื่อกี้ผมกำลังงงกับโปรดิวผมอยู่กูก็งงมานานแล้วนะครับคือเหมือนแบบว่าเทอร์โบเดย์มิดไนท์เนี่ยความแตกต่างมันแตกต่างกันยังไงพี่อืมความแตกต่างคือมิดไนท์เนี่ยคือปกติคือเรารวมตามปั๊มไปแบบคุยกันไม่ได้ไปวิ่งแบบคนหนุ่มมันแตกต่างยังไงพี่ในเมื่อเทอร์โบเดย์จริงๆก็ผมมองว่าไม่แตกต่างนะแต่ผมแค่อยากแยกกันแยกกันเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสนุกอันนี้มากกว่าครับอ๋อก็คือแยกโทโบก็คือเป็นโทโบไปส่วนมิดไนท์ก็อาจจะแบบมี NA มาผสมใช่ครับด้วยเพราะว่าด้วยความเร็วของรถแต่ละคันมันไม่เหมือนกันโทโบนี่ก็แยกเป็นสัดเป็นส่วนอะไรเงี้ยครับโทโบก็ไม่มีต่ำกว่า500ม้าซะส่วนใหญ่ใช่ครับ500อัพมันก็คือถ้าไปก็ไปด้วยกันได้หมดใช่ไปด้วยกันไม่ได้ว่าไปติดติ่งใครอยู่อืมต้องเกิดนิดนึงพี่จากโทโบเดย์เอ้ยไม่ใช่โทโบเดย์มิดไนท์ครั้งล่าสุดที่บุรีรัมย์อ่ะพี่ปีนี้เกิดหน่อยได้ไหมว่าเกิดนิดนึงได้ไหมมิดไนท์ที่เราเคยจัดที่สนามบุรีรัมย์ตอนนี้มองอยู่คือใกล้กว่าเดิมนะกำลังดิวอยู่ยังเปิดไม่ได้ที่ดีกว่ายังไม่ใช่หรอนี่คือดิวยังไม่โอเคเท่าไหร่ถ้าโอเคเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะแจ้งบ็อกซ์ให้ทราบครับผมก็คือมีแน่แต่ยังไม่บอกว่าจะเป็นที่ไหนคือยังคุยไม่เสร็จคือต้องการสถานที่ที่แบบว่ารับคนได้ทั้งหมดทั้งจอดรถทั้งรถวิ่งอะไรเงี้ยโฟทุกอย่างได้ดีซึ่งสถานที่พวกนี้คือบางทีมันก็หายากนะหายากแล้วบางที่เขาไม่ยอมใช่ไหมผมมองง่ายก็คือว่ารถพวกผมไปกับผมจัดกันทีคนประมาณ 7,000 ขึ้นอยู่แล้วคน 7,000 ขึ้นบางทีมันก็ต้องมีอะไรที่แบบว่าต่างคนต่างไม่สบายเราก็อยากให้เขาผ่อนคลายที่สุดให้สนุกกับมันที่สุดครับแล้วอย่างในงานพวกนี้มันมีแอคทิวิตี้อะไรอย่างอื่นมั้งพี่ก็ตอนนี้ผมไม่เป็นฝ่ายนี้ผมเป็นฝ่ายพวกแบบหารถจัดเชงอะไรเงี้ยไปฝ่ายอีกแบบนึงก็คือว่าอีกทีมงานนึงก็คือจะมีอีกทีมงานนึงคอยดิวเรื่องคอนเสิร์ตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับฐานที่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับใช่ครับก็คอยติดตามมาแล้วกันนะติดตามแล้วกันแล้วติดตามในหน้า Facebook พี่เอกก็ได้ฝาก Facebook หน่อยครับพี่ครับ Facebook ก็อจุดแล้วก็เอกมีคาโดครับขึ้นเลยน้ำยาปูขึ้นมาเพียบเลยคือเรื่องตอนนี้กำลังสร้างครับกำลังสร้างใหม่เพราะว่าก็คือพี่เอกจะรีแบรนด์เลยครับผมเพื่อได้จัดงานในอนาคตครับก็ไปติดตามใน Facebook พี่เอกก่อนแล้วกันนะอจุดเอกมิคาโดนะครับแล้วก็ฝากพี่น้อยอยู่ไหมพี่น้อยฝากอู่หน่อยดีกว่าพี่น้อยครับฝากอู่หน่อยครับโอ้พี่น้อยฝากอู่มาฝากอู่หน่อยมีคนขอเบอร์มีสาวกอีโวเกิดขึ้นมาใหม่ก็มาปรึกษาพูดคุยกับพี่น้อยได้หรือไม่ก็พี่เอกก็ได้ฝากอู่นิดนึงครับฝากอู่แล้วฝากด่าด้วยฝากด่าด้วยน้อยผมมีแอมนิดนึงฝากอู่นิดนึงครับครับผมก็ตาแดงไม่ทำอะไรมาครับก็อู่ถ้าคิดถึง Evo ครับอย่าลืมคิดถึงน้อยสายไหมอยู่แถวไหนครับอยู่แถวไหนอยู่ถนนสายไหมนะครับสายไหมสาย3ซอย3ครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามใน Facebook มีแฟนเพจมีอะไรมั้ยครับมีฮะมีชื่ออะไรครับจำไม่ได้ครับอู่ช่างน้อยสายไหมอู่ช่างน้อยสายไหมครับผมของพี่เอกเนี่ยคือพี่เอกอีกพี่เอกทำอยู่น้องลูกครับผมครับผมโอเคครับอู่ช่างน้อยสายไหมนะครับก็เซิร์ชภาษาไทยได้เลยได้ครับเบอร์โทรนิดนึงเบอร์โทรครับ0898951282ครับโอเคก็โทรมาปรึกษาได้ครับของพี่เอกนิดนึงด้วยครับเอกใครจะเป็นที่น่าอยากจะมาดูสอบถามมิดนมมิดไนท์อะไรพวกนี้สปอนเซอร์พี่ครับผมงานอยู่ไหมเหรอก็เปิดแล้วสปอนเซอร์ครับไม่ว่ามิดไนท์หรือรถแข่งต่างๆนะครับก็คือติดต่อไปทาง Facebook ก็ได้ครับการันตีอยู่แล้วเรื่องคนเข้างานครับผมเรื่องจำนวนรถครับการันตีอยู่แล้วชื่อนี้ครับผมเห็นเมื่อกี้เห็นอิสระพงกอบบรรจงเขาจะมาร่วมด้วยเห็นแล้วมากดหน้าเลิฟอยู่ในคอมเมนต์พี่เอกอยู่อ๋อป่ะโอเควันนี้ก็เท่านี้แหละโอเคไงก็ขอบคุณพี่เอกกับพี่น้อยมากที่ให้พวกเรามาล้วงข้อมูลโอเคก็ยังไงก็ฝากรายการสตรีทไลฟ์ของผมกับพี่ต้าไว้ด้วยแล้วกันนะถ้าใครมีกล้องมันจะงงๆหน่อยว่าวันนี้เรากล้องนอนน้อยนอนน้อยเลยมึนๆนิดนึง iPhone XL เลยบนติดก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีรถเจ๋งๆก็อย่าลืมส่งรูปส่งอะไรมาในข้อความบ็อกซ่าเรซิ่งนะครับส่งมาเยอะหน่อยนะส่งมาเยอะหน่อยครับตัวเลือกเราเหลือน้อยครับเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาไลฟ์พี่น้อยอีกรอบนึงพอแล้วเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนสายบ้างโอเคไงก็ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับใส่โป๊ก
เดี๋ยวถ่ายรูปไปก่อนครับถ่ายรูปรวมเดี๋ยวพี่น้อยถ่ายรูปกบรูปมา